It's the privilege of the God to own nothing and of God-like men to own leader การไม่ต้องการสิ่งใดเป็นพรอันวิเศษของการเป็นพระเจ้าและมนุษย์ที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดก็ไม่ต่างกัน Diogenes Indifference is power. ทำไมความเฉยเมย คือพลังอันยิ่งใหญ่ผมมีโอกาสได้เรียนรู้ปรัชญาหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของ indifference ถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือความเฉยเมยทำไมการมี indifference ในตัวเองจะทำให้ตัวท่านสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นผมชอบปรัชญานี้มากและในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาค้นพบ indifference ของตัวเองกันครับ The library Podcast the Philosophy. Library on สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีนี้ต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง The Philosophy ครับในเอพิโซดนี้ครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ indifference กันอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรก indifference คืออะไรทำไมความมี indifference จะทำให้เราควบคุมสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้ไง่ายมากขึ้นและในเอพิโซดนี้ครับ เปลี่ยนมุมกล้องบ้างครับเบื่อมุมกล้องเดิมแล้วผมรู้สึกว่าผมใช้มุมกล้องเดิมบ่อยแล้วและบทความหรือปรัชญาในวันนี้ผมนํามาจากไอเซลแกร์ครับด้วยความที่ช่วงนี้ผมเรียนปรัชญาค่อนข้างบ่อยและผมรู้ว่าปรัชญาสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นมิติใดก็ตามและผมอยากให้คุณผู้ฟังมาเรียนรู้ด้วยกันครับผมมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าที่สามารถสัทยายถึง ndiffer e n c e ได้ชัดเจนที่สุดเมื่อหลายศตวรรษก่อนครับ อเล็กซานเดอร์มหาราชตัดสินใจไปเยี่ยมนักปรัชญาผู้หนึ่งนักปรัชญาผู้นั้นชื่อว่าไดโอเจนิสครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อนี้ไดโอเจนิสครับอาศัยอยู่ในเมืองโคเรนส์ครับชื่ออ่านยากมากในเวลานั้นนักปรัชยารัฐบุรุษหรือแม้แต่คนธรรมดาต่างกระตือรือร้นที่จะไปพบกษัตริย์คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าหากกษัตริย์คนนี้เดินทางเข้ามาในเมือง ประชาชนคนที่อยู่ในนั้นนักปรัชญาต่างที่อยากจะไปเจอกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์ก็จะมีอำนาจมีผลประโยชน์บางอย่างให้ทุกคนต่างให้ความสนใจในตัวของอเล็กซานเดอร์มหาราชครับแต่เรื่องราวที่มันน่าสนใจเกิดขึ้นต่อจากนี้กษัตริย์คนนี้ครับได้เดินทางไปพบกับนักปรัชญาที่ชื่อว่าไดโอเจนิสครับแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่เขาเจอกลับทําให้เขาต้องตกตะลึงเพราะอะไร ในขณะที่ทุกคนต่างตื่นเต้นกับการมาของกษัตริย์คนนี้ครับแต่ไดโอ e จเนสไม่ได้แสดงความสนใจในตัวกษัตริย์เลยสักนิดเดียวครับเขายังพักผ่อนในถังไม้ของตัวเองล้อมรอบด้วยเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเพื่อนที่ดีที่สุดของไดโอเจเนสคือใครรู้ไหมครับสุนัขครับหากผมเอาภาพนี้ให้คุณผู้ฟังดูคุณผู้ฟังจะเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมไดโอเจเนสถึงมีชีวิตที่เรียบง่ายและเขาไม่แยแสเลยต่อให้กษัตริย์จะมากใกล้ๆเขาก็ตาม ความเฉยเมยที่แท้จริงของเขานี่แหละครับคือ Indifference ความเฉยเมยที่แท้จริงของเขาทําให้อเล็กซานเดอร์มหาราชสนใจเกี่ยวนักปรัชญาคนนี้มากท่านใดนั้นครับกษัตริย์ก็ไปเจอไดโอจจนิสตัวเป็นๆเลยไดโอจจนิสกาลังนอนอาบแดดอยู่อเล็กซานเดอร์มหาราชผู้เป็นกษัตริย์จึงกล่าวทักทายกับนักปรัชญาคนนี้แล้วก็ถามต่อว่าในานามที่ข้าเป็นกษัตริย์เป็นอเล็กซานเดอร์มหาราชข้ามาเยือนในเมืองแห่งนี้ตัวท่านต้องการอะไรจากเราหรือไม่ คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าไดโอเจนีสตอบว่าอะไรครับหลังจากนั้นครับไดโอเจนีส e ตอบว่าใช่ครับข้าต้องการบางอย่างจากท่านข้าต้องการให้ท่านอย่ายืนบังแสงแดดดวงอาทิตย์ของข้าเพราะข้ากําลังอาบแสงแดดอยู่และท่านกําลังบังแสงนั้นคุณผู้ฟังจะเห็นว่าระดับความ i n d i f f e r e n c e หรือระดับความเฉยเมยของนักปัญญาคนนี้สูงมากแต่ทันใดนั่นเองครับสิ่งที่ไดโอเจนีสบอกกับกษัตริย์คนนี้ทําให้เขารู้สึกประทับใจในความ เย่อหยิ่งครับกรัตริย์คนนี้เห็นความเหินห่างของไดโอเจนิสอย่างมากและก็ยิ่งสนใจในตัวปรัชญาคนนี้เข้าไปอีกหลังจากนั้นกษัตริย์ก็ได้พูดกับผู้ติดตามขเขาว่าหากข้าพูดตามจริงแล้วหากเราไม่ใช่กษัตริย์หากเราไม่ใช่อเล็กซานเดอร์เราอยากเป็นแบบไดโอเจนิสท่านนี้เพราะไดโอเจนิสท่านนี้เฉยเมยควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ไม่แยแสเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นให้ความสนใจนี่แหละคือความเรียบง่ายและความสงบสุขนี่คือสิ่งที่กษัตริย์คนนี้ ตอบกลับกับคนที่ติดตาม,มาครับด้วยการไม่สนใจสถานะความมั่งคั่งใ,ใดๆทำให้ไดโอเจเนสสามารถรักษาความเป็นอิสระและความถูกต้องของตัวเองได้ครับผมชอบตรงนี้มากเลยน้วยทานส่วนแรกที่คุณไอเซลแกงเกอร์เขาเออกมาเล่าด้วยความที่ Indifference ด้วยความที่ไม่แยแสสนใจเพียงแค่ความรู้สึกของตัวเองบางทีมันทำให้เขาพบกับความสุขที่เรียบง่ายครับ พราะท้ายที่สุดแล้วต่อให้ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามนักปรัชญาผู้นี้ก็จะยังสงบจิตใจได้อย่างง่ายดายครับและนิทานเรื่องนี้ได้สอนเราว่าท่าทางของนักปรัชญาผู้นี้ไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าราชาผู้ยิ่งใหญ่ในขณะที่ผู้คนอื่นๆเข้ามานอบน้อมเพราะเกรงกลัวต้องการผลประโยชน์ดังนั้นแม้อเล็กซานเดอร์มาราจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกในตอนนั้นนะครับแต่ณนะเวลานั้น ก็ไม่อาจมีอำนาจเหนือจิตใจของไดโอเจเนสได้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจของ EP นี่ครับทำไมความเฉยเมยถึงทรงพลังมันเป็นเพราะ Indifference หรือพลังแห่งความเฉยเมยไม่มีใครสามารถส่งผลกระทบต่อคนที่มี Indifference ในชีวิตได้คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าถ้าท่านมีศิลปะในการมี Indifference หรือเฉยเมยกับเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องสนใจคุณผู้ฟังจะมีเวลาและพลังงานไปสนใจกับเรื่องที่คนใส่ใจในชีวิตมากขึ้นครับ หรือแม้แต่ในบางครั้งการที่เราเฉยเมยอ,อาจจะถูกมองว่าเป็นคนไม่สนใจผู้อื่นถูกมองว่ามันเป็นนิสัยในแง่ลบแต่เชื่อเลยครับความเฉยเมยคือสิ่งที่จําเป็นเพราะถ้าเราสนใจทุกอย่างถ้าเราแคร์ทุกความคิดเห็นชีวิตเราจะไม่ไปไหนเลยครับผมเลยได้นําบทเรียนทั้ง5ข้อของ indifference เรามาดูกันว่าถ้าเราอยากจะเอา indifference มาประยุกต์ใช้กับชีวิตมันจะมีแก่นอะไรบ้างที่เราควรให้ความสนใจข้อที่1ครับ freedom and authenticity เสรีภาพและความถูกต้องครับ หากอยากมีเสรีภาพในชีวิตคุณจะสนใจทุกอย่างบนโลกไม่ได้ครับอันนี้เป็นแก่นของ key takeaway ข้อแรกเลยในทางสังคมคนส่วนใหญ่จะเป็นแกะพวกเขาปฏิบัติตามฝูงสัตว์ประพฤติตนตามการกระทําของคนอื่นเช่เช่นสัตว์สังคมทั่วไปครับคนที่ทําตามคนอื่นไม่ใช่คนที่ผิดครับไม่ใช่คนที่ผิดมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณอยากจะมีอิสระและเสรีภาพในชีวิตท่านต้องนิยามความสําเร็จ ด้วยตัวเองครับย้ำนะครับด้วยตัวเองแต่ในขณะเดียวกันบางคนหรือแม้แต่คนส่วนใหญ่กําลังดําเนินชีวิตตามแผนที่คนอื่นจัดเตรียมให้ไว้แล้วแล้วพอถึงช่วงบ้านปลายชีวิตสิ่งที่คนส่วนใหญ่เสียใจมากที่สุดคือสิ่งที่เขาอยากจะทําแต่เขาไม่ได้ลงมือทํา ผมชอบตรงนี้ที่ทีมงานเรียบเรียงมาให้ก็คืออิสรภาพครับคือสิ่งใดๆก็ตามที่ไม่ได้ถูกพันธนาการจากข้อจำกัดใดๆดังนั้นคนที่ไม่กล้าเลือกเส้นทางของตัวเองก็ไม่ต่างจากทาสที่ต้องรับใช้ความคิดผู้อื่นตลอดเวลาครับอย่างที่นักปราชญ์ท่านหนึ่งครับอาร์เธอร์ชอเปนเอาเวอร์แล้วก็ปรัชญาสโตอิกก็ได้ชี้เห็นเหมือนกันเลยว่าความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่สําคัญเท่ากับความคิดเห็นของตัวท่านเองดังนั้นหากเราต้องการไล่ตามความฝันหรือแสดงตัวตนที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็นจริงๆหรือเป็นตัวของตัวเองครับคุณจําเป็นต้องไม่แยแสต่อแบบแผนทางสังคมในบางเวลาและความคิดเห็นของผู้อื่นในบางครั้งคุณจําเป็นที่จะต้องมี Indifference ครับเฉยเมยกับความคิดเห็นของคนอื่นบ้างโดยเฉพาะความคิดเห็นที่ไม่ได้ผลักดันเราให้ไปไกลกว่าเดิม มีเรียงความหนึ่งในเรื่องของ self reliance ครับของ Ralph Waldo Emerson เขาให้เหตุผลว่าแม้ว่าสังคมมักจะกดดันให้เราทำตามไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมกดเบียบข้อบังคับถึงแม้เราจะรู้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลแต่ทุกๆครั้งที่เราเริ่มตั้งคำถามกับแบบแผนหรือระเบียบสังคมคุณจะเจอฟีดแบ็กด้านลบและคุณก็จะกลัวที่จะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองนี่แหละครับคือสิ่งที่อันตรายดังนั้นเราควรพยายามซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับ เป็นนักคิดอิสระเราไม่ควรพึ่งพาความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดเวลาเชื่อมั่นในตัวเองก่อนครับเสียงที่คุณควรฟังมากที่สุดในชีวิตมันคือเสียงของเราครับบางครั้งเราอาจจะฟังแล้วไม่รู้เรื่องแต่เราจําเป็นต้องฟังผมมีประโยคหนึ่งที่สําคัญของข้อนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามมันเป็นเรื่องง่ายในโลกนี้ที่จะดําเนินตามความคิดเห็นของโลกแต่ผู้ที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนด้วยความอ่อนหวานและเป็นอิสระจากความสันโดษ นี่คือเกี่ยวกับเรื่องของไดโอเจนสที่ผมได้กล่าวไปในตอนแรกครับเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีอิน i ดิเฟอ n c เรนซ์และตั้งใจที่จะใช้ชีวิตตามนิยามความสําเร็จของตัวเองครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่ข้อที่2การมีอิน i ดิเฟอ n c เรนซ์จะทําให้คุณมีสิ่งนี้ครับอิโมชันอลรีเซิลียนซ์ครับความยืดหยุ่นทางอารมณ์การมีอิน i ดิเฟอ n c เรนซ์จะทําให้ท่านไม่เป็นทาสของอารมณ์ครับ ในเมืองในโคโปลิสครับผมจะมีเรื่องราวจากเมืองนี้มาเล่าให้ฟังเป็นเมืองของกรีกโบราณในช่วงนั้นชายคนหนึ่งไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนของอีพิ t เท u s ัครับเป็นผู้บุกเบิกปรัชญายตัวอีกคนหนึ่งชายคนนี้แสดงความกังวลว่าชีวิตของเขากําลังตกอยู่ในอันตรายชายคนนี้ไปทําความผิดบางอย่างและเขากําลังถูกทหารหรือกษัตริย์ไล่จับเพื่อที่จะเอาเข้าคกุกชายคนนี้ก็เลยไปปรึกษากับอีพิเททัสว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เขากังวลมากเลยท่านมีอะไรจะแนะนำเราหรือไม่สิ่งที่ e p พิเตตัสบอกก็คือเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการควบคุมของท่านสิ่งเดียวที่เป็นของท่านก็คือเจตจำนงหรือทัศนคติของเราต่อเหตุการณ์เหล่านั้นครับสิ่งที่อีพิเตัสบอกเขาต้องการสื่ออะไรตามที่ปรัญญาสโตอิกเขาได้กล่าวครับเรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น มันขึ้นอยู่กับความคิดของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเหตุการณ์คุณภาพของความคิดจะก,กําหนดวิธีการจัดการกับความทุกข์ของเราเขาจึงแนะนําชายผู้นี้ไปว่าท่านกําลังถูกไล่ล่าจากทหารเพราะท่านไปกระทําความผิดบางอย่างมาซึ่งนั่นคือสิ่งที่ท่านตัดสินใจท่านต้องรับผิดชอบข้อผิดพลาดของตัวเองและในตอนนี้ท่านไม่สามารถควบคุมให้ทหารหยุดจับตัวท่านได้แต่เมื่อท่านเข้าไปในคุก ท่านสามารถเปลี่ยนทัศนคติที่ท่านมีต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ที่ท่านได้รับโทษกับสิ่งที่ท่านทํานี่คือความคิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมสนใจข้อนี้มากเพราะแก่งของโซอิกครับชาวโซอิกเชื่อว่าไม่ว่าเราจะลําบากขนาดไหนก็ตามเรามีทางเลือกในความคิดหรือทัศนคติได้เราควรเข้าหาทุกสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราส่วนอะไรที่มันไม่อยู่ในการควบคุมของเรา แค่มีอินดิเฟอ e n เรนซ์ครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งอีกเคสตาร์ทหนึ่งที่ผมเคยทำพอดแคสต์ไว้ก็คือ Man Search for m e a n i n g ของดอกเตอร์วิกเตอร์ฟรังลครับครั้งหนึ่งดร v วิกเตอร์ถูกจับไปเป็นเชลยสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาควบคุมโลกภายนอกไม่ได้ครับคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าถ้าตัวท่านจะต้องถูกจับไปอยู่ในค่ายกักกันที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่โลกเคยมีมาคุณผู้ฟังจะเป็นใครครับเป็นคนที่สิ้นหวังหรือเป็นคนทีี่่่ยยยััังงมมคคววาาาาาาหหแนนนนนอออกกกเรจจะจ้ เราต้องเป็นคนที่ยังมีความหวังและสุดท้ายแล้วความหวังมันอยู่ในความคิดนั่นคือสิ่งเดียวที่ท่านควบคุมได้ครับซึ่งดรวิกเตอร์ฟรังเกิลเขาก็ได้ออกมาถ่ายทอดปรัชญาในการใช้ชีวิตของเขาให้คนรุ่นหลังคุณต้องควบคุมความหวังของตัวเองให้ได้ในแม้แต่บางทีมันจะมีอยู่น้อยนิดเต็มทีแต่นั่นคือสิ่งเดียวที่ท่านเป็นเจ้าของครับพลังของความเฉยเมยจะเข้ามาจาักตรงน,นี้คือ Indifference พลังในการแยกแยะระหว่างสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเรา กับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราซึ่งเราไม่ควรสนใจสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะมันควบคุมไม่ได้ครับสิ่งนี้จึงทําให้จิตใจของเราสงบสุขได้ในทุกสถานการณ์คุณผู้ฟังน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอะไรที่มันควบคุมได้เราก็สนใจผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทเรียนข้อที่3ครับ Better Performance คุณจะมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระทําอะไรก็ตามผมชอบเรื่องเล่าในหัวข้อนี้มากผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตาม ทำไมการมี Indifference จะทําให้ท่านทําสิ่งต่างๆได้ Flow หรือลื่นไหลมากขึ้นมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับนานมาแล้วในประเทศจีนมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันยิงธนูครับในตอนนั้นเธอประหม่ามากมือของเธอเริ่มสั่นจากความตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะเธอตั้งใจแน่วแน่ที่จะชนะการแข่งขันนั้นเนื่องจากเงินรางวัลในการแข่งขันจะช่วยครอบครัวของเธออยู่รอดได้ครับ ในสนามซ้อมผู้หญิงคนนี้เป็นนักยิงธนูที่แม่นที่สุดในประเทศจีนก็ว่าได้แต่เมื่อเธอจะต้องไปแข่งขันจริงๆเธอกดดันตัวเองเธอเริ่มคิดแล้วว่าเธอจะต้องชนะเท่านั้นเธอจะต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นมันทําให้เธอไม่มี indifference ในการกระทําของตัวเองท้ายที่สุดครับการยิงธนูครั้งนั้น Performance ของเธอแย่มากตอนอยู่ที่สนามซ้อมเธอไม่เคยพลาดเป้าหมายแต่ในการแข่งขันครั้งนี้เธอไม่ทําอะไรเลยนอกจาก ยิงพลาดเป้าครับเหตุผลเป็นเพราะอ,อะไรเพราะความกังวลใจของเธอทําให้เธอไม่ชนะแม้ว่าเธอจะชนะด้วยทักษะเพียงอย่างเดียวก็ตามเธอยึดติดกับผลการแข่งขันมากเกินไปเพราะเงินรางวัลที่มันสูงทําให้เธอกดดันตัวเองคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าครับคุณผู้ฟังเคยเก่งมากเลยตอนซ้อมตอนที่ทําบางสิ่งบางอย่างคนเดียวแต่พอจะต้องไปลงสนามจริงพอจะต้องไปแข่งจริงเราจะเจออะไรครับเจอความกดดันเจอเงินรางวัล เจอผลลับเจอคู่แข่งสุดท้ายคุณกดดันตัวเองและมันทําให้เราไม่สามารถมี performance ที่ดีเหมือนตอนที่เราซ้อมผมว่านี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ indifference จะมีความสําคัญเพราะในท้ายที่สุดครับเวลาเรามีความกดดันในตัวเองมากเกินไปความคิดมันก็จะสร้างแรงกดดันมันทําให้สมรรถภาพของเราพังทลายลงครับแทนที่จะดีขึ้นจากการกระทาในปัจจุบันกลายเป็นว่ายิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่ ผลงานก็จะยิ่งแย่ลงหากเปรียบเทียบกับงานวิจัยหรือแวดวงทางวิทยาศาสตร์เราจะเรียกสิ่งนี้ว่า law of reversed effort ครับกฎแห่งความพยายามกลับด้านครับตรงตัวครับเราต้องเข้าใกล้สถานการณ์นั้นๆด้วยกรอบความคิดแบบเฉยเมยเพราะยิ่งเรากดดันตัวเองมากเท่าไหร่สมรรถภาพหรือการกระทำของเราจะ drop performance ลงมากขึ้นเท่านั้นจงมุ่งเน้นไปที่กระบ,บวนการและความพยายามมากกว่าผลลัพธ์ครับหากให้ผมสรุปคีย์ข้อนี้อันนี้คือคําตอบครับ การเฉยเมยกับผลลัพธ์จะช่วยเรามีความวิตกกังวลนอ้อยลงและช่วยท่านอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นครับรวมทั้งเราจะรู้สึกสนุกเราจะรู้สึกว่าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆด้วยซึ่งนั่นแหละครับคือความสุขที่เราควรจะมองหามากที่สุดในชีวิตบทเรียนข้อต่อไปครับเป็นข้อที่4 affordable contentment ความพึงพอใจในราคาย่อมเยาหากให้ผมสรุปหัวข้อนี้ก็คือหากเรามี indifference หากเรามีความเฉยเมย ความสุขของเราจะเรียบง่ายมากขึ้นครับเพราะอะไรผมมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังมีนักปราชญ์ลัทธิเต๋าคนหนึ่งชื่อว่าซูยูครับซูยูนั่งอยู่ที่ริมแม่น้ําและมีทหารกลุ่มหนึ่งเอาข่าวจากกษัตริย์มาบอกนักปรัชญาผู้นี้ว่ากษัตริย์ของเราได้เสนอให้ท่านเข้ารับตําแหน่งในพระราชวังท่านสนใจที่จะเข้ารับตําแหน่งหรือไม่คุณผู้ฟังคิดว่าซูยูหรือนักปราชญ์ท่านนี้ตอบว่าอะไรครับนักปราชญ์ท่านนี้ตอบว่าเราไม่เหมาะ ที่จะเข้าไปอยู่ในดินแดนสูงสวัสค์แห่งนั้นเราขอปฏิเสธที่จะยอมรับบัลลังก์ของอาณาจักรครับเรามาดูกันว่าทาไมซูยูถึงเลือกที่จะตอบคําถามแบบนี้ครับซูยูบอกว่าข้าไม่ต้องการอยู่ท่ามกลางอํานาจข้าต้องการอยู่ท่ามกลางชีวิตที่เรียบง่ายและสงบครับนี่คือคําตอบของเขานี่คือการมี n d i f f e r e n c e ครับความเฉยเมยของซูยูต่อโอกาสแห่งอํานาจที่คนส่วนใหญ่ต้องการ คนส่วนใหญ่ต้องการอำนาจคนส่วนใหญ่ต้องการความมัง่งคั่งยิ่งเข้าไปอยู่ในพระราชวังก็ยิ่งอยากที่จะรับตําแหน่งนั้นมากขึ้นแต่ไม่ใช่กับนักปรัชญ,ญาผู้นี้ครับเพราะนักปรัชญ,ญาทุนี้เชื่อว่ารากฐานความสุขของชีวิตมาจากการปรารถนาที่จะมีชีวิตที่จะมีความสุขและพึงพอใจในความเรียบง่ายครับในฐานะนักปรัชญัทิเต่าเขาเชื่อว่าการแสวงหาอำนาจและความมัง่งคั่งมีแต่จะทําให้ชีวิตของเขาซับซ้อนและทําลายความสงบภายในโดยพื้นฐานแล้ว ความสุขที่เรียบง่ายมีค่ามากกว่าความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสถานะหรือแม้แต่อำนาจครับนี่คือกรอบความคิดจากลทัทธิเต๋าครับซึ่งในส่วนแรกผมพูดถึงลทัทธิเตา๋าและถ้าเป็นอีกปรัชญาหนึ่งละ่ะเป็นอีกฝั่งหนึ่งลยเป็นของตะวันตกก็จะเป็นสโตอิกครับเป็นมุมมองที่คล้ายกับอิพิคิรัสครับนักปรัชญากรีกโบราณเขาบอกว่า if you want to make a man happy and not u n t o his riches but take away from his desires ถ้าคุณต้องการทําให้ใครก็ตามมีความสุข อย่าเพิ่มความรำ่ำรวยให้เขาแต่จงเอาความปรารถนาของเขาออกไปตัดความปรารถนาที่ไม่จําเป็นออกไปเพราะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราปรารถนาและสําคัญจริงๆมีไม่กี่อย่างครับการปลูกฝังความเฉยเมยต่อฐานะวัตถุอำนาจหรือแม้แต่ความเย้ายวนใจทั้งหมดที่โลกมีให้เราอาจดีกว่าการพยายามตอบสนองความปรารถนามากมายที่ไม่รู้จักพอครับ ในข้อนี้ผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่ามีความคิ่งนองไ่เกี่ยวกับเรื่องของการเอาความปรารถนาที่ไม่สําคัญออกไปจากชีวิตมันจะทําให้ท่านมีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขสงบมากขึ้นหรือเปล่าครับลองคอมเมนต์ได้นะครับบทเรียนข้อที่5ครับข้อสุดท้าย rational and objective decisions การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและเป็นกลางครับการมี indifference หรือการมีความเฉยเมยม,มันเท่ากับการที่ท่านสามารถ ควบคุม n i อ e ของตัวเองได้ n i อ e คือคลื่นรบกวนในการตัดสินใจครับหากยังไม่เคยฟังผมเคยทำคลิปไว้อยู่นะครับเมื่อเราเฉยเมยต่อสภาวะทางอารมณ์ b i a อหรืออคติท่านจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริงหรือตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นครับ b i a s และสภาวะทางอารมณ์ของเราสามารถขัดขวางไม่ให้เราตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเป็นกลางได้เ mm hmm. ช่นอะไรสมมติว่าผมจะสัมภาษณ์พนักงานคนหนึ่ง พนักงานคนนี้แต่งตัวดีพูดจาดีถามว่าการแต่งตัวหรือการพูดจาของเขาจะแสดงถึงตัวตนเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับไม่ครับแต่ถ้าเกิดผมมีน้อยถ้าเกิดผมไม่สามารถละทิ้งอคติของตัวเองได้ผมอาจจะตัดสินพนักงานคนนั้นดีเกินกว่าค่าความเป็นจริงแต่เมื่อไรก็ตามถ้าผมมีความเฉยเมยต่อให้เขาจะแต่งตัวดีขนาดไหนต่อให้เขาจะพูดจาดีขนาดไหนผมก็จะต้องใช้เวลา ดูสิ่งที่เขาเป็นดูงานที่เขาทําหรือผลงานที่เขาทําออกมาจริงๆมันจะทำให้ผมตัดสินใจดูหรือเลื่อนขั้นพนักงานคนนั้นได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นครับซึ่งจะต้องใช้ system t o o แน่นอนมันเป็นเรื่องยากครับในการใช้ส่วนนี้ของสมองแต่ท้ายที่สุดแลวครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของ indifference ทําไมการมีความเฉยเมยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมันอาจจะดูเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งครับโดยเฉพาะโลกสมัยใหม่ที่เราจะต้องตามทันทุกอย่างต้องให้ความสาคัญก,กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เราเป็นคนครับสมองของเราไม่สามารถรับอะไรได้เยอะขนาดนั้นบางครั้งความเฉยเมยอ,อาจจะดูเหมือนว่างเปล่าครับแต่มันมีพลังที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่มันเป็นพลังที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังที่ช่วยเราสามารถปล่อยวางสิ่งที่ไม่สําคัญครับและท้ายที่สุดท่านจะรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวล้วนสุขสว่างและเปล่งประกายออกมาได้ด้วยตัวเอง นี่ก็คือปรัชญาจาก indifference นะครับพลังแห่งความเฉยเมยที่ทีมงานของผมได้เรียบเรียงมาให้แล้วก็ต้องขอบคุณบทความจาก i s a i g a n g e r นะครับเขาทำเป็นภาษาต่างประเทศผมก็เลยเรียบเรียงมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เอามาถ่ายทอดผ่านช่อง The Library <c oughs> ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังรู้สึกอยากมี indifference มากขึ้นรู้สึกเห็นความสาคัญของความเฉยเมยมากขึ้นแน่นอนท่านจะมีความสุขที่เรียบง่ายมากขึ้นท่านจะสงบมากขึ้นนั่นไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการหรอกครับและบางทีสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองหากันอยู่ และถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จากเดอะไลบรารีช็อปครับเพราะการเรียนรู้จะทําให้ท่านเข้าถึงอิสระภาพจากข้อจํากัดต่างๆของชีวิตนั่นคือสิ่งที่พวกเราเชื่อมั่นเสมอมาครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ